สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึง CMMC Connector ตอนที่1นะครับ CMMC Connector เนี่ยเป็น Library MQTT นะครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากทำใช้กันในชมรมนะครับก็กำลังจะน่าจะพอใช้ได้แล้วน่าจะเอาให้คนอื่นมาช่วยกันใช้ได้แล้วนะครับก็ขั้นแรกหลังจากติดตั้ง MQTT Connectorเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เปิดตัวอย่างนะครับ MQTT MQTT Super Super Simple นะครับก็พอเปิดมาปุ๊บจะเจอโค้ดหน้าตาประมาณนี้นะครับโค้ดหน้าตาประมาณนี้เนี่ยก็การใช้ MQTT นะครับก็ส่วนบนจะเป็น MQTT Info นะครับเอาไว้แก้พวกโฮสต์พวกพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็น username password ถ้าใช้ของฟรีตัวนี้ผมใช้ของฟรีอยู่ iot.eclipse.org นะครับก็ไม่ต้องใส่ password ก็ commenting ไปเลยนะครับอันที่3ก็คือเป็น sensor info ละส่วนของการอ่าน sensor ก็จะตั้งอะไรก็ตั้งไปนะครับก็คือมันจะไปโผล่ในสักที่หนึ่งนะครับเป็น default ของโปรโตคอลที่ set up กันไว้อันที่4ก็เป็น SSID นะครับก็ SSID เนี่ยก็ใส่ไปเป็นของ Wi-Fi นะครับทีนี้ CMMC Connector เนี่ยครับจะมาพร้อมกับCMMC Devices นะครับ CMMC Devices เนี่ยเป็นแอปนะครับเป็น Desktop App อันนี้วิ่งบน Mac นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชัน Windows ออกมาให้โหลดนะครับก็ CMMC Devices เนี่ยวิ่งบน Electron นะครับแล้วก็ใช้ Node.js คุยกับ MQTT นะครับผ่านโปรโตคอล MQTT เลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเซตอัพ WebSocket กันนะครับตัว CMMC Devices เนี่ยมีเอาไว้แสดงสถานะของอุปกรณ์ทุกตัวเลยนะครับที่ใช้ Library CMMC Connector นะครับว่าตัวไหนออนไลน์อยู่บ้างตัวไหนออฟไลน์บ้างนะครับแล้ว Data เป็นยังไงนะครับวันนี้เดโมแค่ส่วนของการโชว์ออนไลน์ออฟไลน์ก่อนก็หลังจากที่แก้พวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับก็มาเริ่มเตรียมตัวแฟลชโค้ดกันนะครับก็แก้เรียบร้อยหมดแล้วข้างล่างจะไม่มีให้แก้แล้วครับก็แฟลชได้เลยปึ๊บระหว่างแฟลชก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อ device name นะครับจะมาโชว์ตรงนี้ส่วน date กับ online เนี่ยก็จะเป็นสถานะว่า online หรือว่าตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีแดง online จะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้บอก MAC address นะครับตรงนี้บอก IP อันนี้บอก channel ที่ส่ง data มานะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยในเชิงรายละเอียดกันต่อไปก็อันนี้จะเห็นว่าแฟตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเตรียมตัวรีเซ็ตระหว่างที่จะรีเซ็ตเนี่ยครับเปิดคอนโซลมาก่อนกดรีเซ็ตปึ๊บพยายามต่อ Wi-Fi อยู่นะครับระหว่างนั้นก็มาดูที่ตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามันต่อเสร็จปึ๊บเนี่ยมันจะมีของก้อนนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นวินาทีที่บอร์ดนี้ขึ้นมาทำงานนะครับก็ลองเทสเช็คดูว่าตายเมื่อไหร่นะครับถอดสายไฟออกนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเทสไว้ใส่ไว้ประมาณ30วินะครับมันถึงจะรู้ตัวว่าไคลเอนต์ตายไปแล้วนะครับก็วางไว้ก่อนผมก็จะลองเสียบอีกตัวหนึ่งนะครับก็เสียบอีกตัวหนึ่งนะครับดูดิว่ามันจะออนไลน์ไหมอันนี้จะเห็นว่าเทส001ตายแล้วนะครับดูตัวว่าตายแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีโค้ดอยู่หรือเปล่าตัวนี้ถ้าไม่มีก็ขอไว้ก่อนยังไม่เดโมก็กลับมาตัวนี้ครับอันนี้ตายอยู่ถ้ากลับมาออนไลน์นะครับต่อ Wi-Fi ตึก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 นะครับแต่ก็เห็นว่าไฟกระพริบบอกว่าต่อ Wi-Fi อันนี้ต่อได้แล้วพอต่อแล้วปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวทันทีนะครับการรู้ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ตรงนี้ก็คื
ไม่ต้องทำอะไรพิเศษที่ตัวโบรกเกอร์นะครับใช้ไลบรารี CMMC Connector ได้เลยนะครับก็คือจะได้ฟีเจอร์นี้ไปโดยอัตโนมัติว่า device เรามีกี่ตัวออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน์ไปแล้วกี่ตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองอีกบอร์ดหนึ่งนะครับก็เตรียมแฟตโค้ดลงไปนะครับก่อนแฟตโค้ดก็ทำเหมือนเดิมครับว่าให้มาแก้ตรงนี้ครับผมจะใส่ว่าเป็นเทส002แล้วกันข้างล่างก็เป็นใส่บอร์ดอินโฟไปวันนี้ขอยังไม่ใส่ก่อนนะครับก็รอแฟตแป๊บหนึ่งเริ่มแฟตแล้วก็รอลุ้นให้เขาแฟตเสร็จนะครับก็จะเห็นว่าไฟตรงนี้ก็พริบอยู่แฟตอยู่นะครับก็อีกแป๊บเดียวแฟตเสร็จแล้วครับกระพริบแล้วตอนนี้กำลังพยายามต่อ Wi-Fi อยู่ถ้าต่อติดแล้วนะครับแป๊บหนึ่งติดแล้วครับติดแล้วก็คือจะมีไอ้ก้อนอีกก้อนหนึ่งเทส002นะครับโผล่ขึ้นมาโดยที่IP ก็จะเป็นเซตเดียวกันนะครับก็เลขวินาทีนะครับใช้มิลลินะครับฟังก์ชันมิลลิเซกนะครับแล้วก็หารไปก็จะเห็นว่าเราจะรู้สเตตัสแหละว่า device ออนไลน์ออฟไลน์เป็นยังไงส่วน data จริงๆครับเดี๋ยวมาคุยต่อกันตอนที่2นะครับโอเควันนี้พอเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ